เหนื่อยเพราะโลกหรือเหนื่อยเพราะใจมโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราขึ้นอยู่กับจิตใจถ้าจิตของเราลงไปยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกก็จะทำให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเรามีปัญญาและมุมมองที่ถูกต้องแล้วความทุกข์นั้นก็จะดับลงได้ในชีวิตที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเรามักจะเผลอยึดติดกับสิ่งรอบตัวจนหลงคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นต้นเหตุของความทุกข์หากแต่ในความเป็นจริงแล้วความทุกข์ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากใจที่หลงไปกับโลกซึ่งหลวงพ่อชาสุภัทโทได้บอกให้เราลองหยุดมองและหาคำตอบจากโลกภายนอกแล้วหันกลับมาแก้ไขความเห็นของตัวเองเพื่อค้นหาความสงบที่แท้จริงในจิตใจเรามารับฟังธรรมะจากหลวงพ่อชาสุภัทโทกันครับเหนื่อยเพราะโลกหรือเหนื่อยเพราะใจหลวงพ่อชาสุภัทโทท่านได้กล่าวสอนไว้ว่าเราฟังธรรมก็เพื่อจะได้มีความรู้ไปแก้ปัญหาของโลกเพราะโลกอันนี้ไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรให้มันมากมายมาแก้ความเห็นของเรามาแก้ความคิดของเรามาแก้ทิฏฐิของเราให้มีความเห็นอันถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้นโลกที่มันตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่ตามสภาพของมันเพราะเราไปหลงโลกมันจึงทุกข์โลกนั้นมันไม่ทุกข์โลกนั้นมันไม่ยากเราเป็นคนยากเหมือนกับเราเดินทางหนทางไกลเท่าไหร่มันก็ไม่เหนื่อยกับเราหนทางไม่เหนื่อยเราผู้เดินนี้เหนื่อยเราผู้วิ่งนี้มันหนักหนทางมันจะไปไหนก็ช่างมันไม่เมื่อยมันก็ไม่เหนื่อยหนทางมันจะไปไหนก็ช่างมันไม่เมื่อยมันก็ไม่เหนื่อยมันเหนื่อยเพราะเราเดินทางมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นทางมันพอดีของมันอยู่พอดีอย่างไรถ้าเราเดินเหนื่อยเราก็พักก็ไม่เป็นไรถ้าเราฉลาดถ้าเหนื่อยแล้วยังขืนเดินไปก็ตายกับหนทางเท่านั้นแหละทางไม่เป็นอะไรถึงแม้ว่าเราจะหยุดมันก็ไม่บังคับให้เราเดินไปอีกถึงแม้เราจะไปอีกมันก็ไม่บังคับให้เราหยุดโลกมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้จักทางก็รู้จักกำลังของเราพอสมควรเราก็พักได้เราจึงค่อยเดินไปเป็นเรื่องของเราคนรู้จักทางเป็นอย่างนี้คนรู้จักโลกก็เหมือนกันโลกมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเองทางนั้นก็เป็นโลกโลกนั้นก็คือหนทางถึงแม้ว่าเราเดินต่อมันก็ไม่สิ้นสุดสักทีโลกไม่ได้ทำให้เราทุกข์เราทุกข์ของเราเองฉะนั้นจึงมาแก้ที่เราใจเรานี้มันหลงโลกไม่ใช่โลกหลงเราเรามันหลงโลกเข้าใจไหมถ้าว่าอาหารทั้งหลายถ้ามันอร่อยไม่ใช่อาหารมันหลงเราเรามันหลงอร่อยอันนั้นหลงหวานหลงเปรี้ยวหวานมันก็พอดีของมันเปรี้ยวก็พอดีของมันมันเป็นของพอดีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันถูกต้องอยู่แล้วมีแต่ความเห็นของเราเท่านั้นที่ผิดมีเรื่องราวมากมายในสมัยพุทธกาลที่สะท้อนถึงคำสอนของหลวงพ่อชาในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับเช่นเรื่องของนางวิมาลาเป็นตัวอย่างของคนที่หลงไหลในรูปสมบัติและความสุขทางโลกโดยเรื่องนี้มีอยู่ว่าณเมืองเวสาลีพระโมคคัลลานะกำลังออกรับบิณฑบาตด้วยความสำรวมขณะนั้นวิมาลาหญิงโสเภณีผู้เลอโฉมเห็นพระเถระเข้า ก็เกิดความปรารถนานางจึงติดตามท่านไปถึงที่พักและเมื่อเห็นว่าท่านอยู่ลำพังนางจึงใช้เสน่ห์ทั้งหมดพยายามยั่วยวนแต่พระโมคคัลลานะกลับสงบนิ่งและท่านได้กล่าวเตือนให้นางเกิดปัญญาว่าร่างกายนี้เปรียบเสมือนกระท่อมมีกระดูกเป็นโครงสร้างฉาบทาด้วยเนื้อร้อยรัดด้วยเส้นเอ็นเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกมีกลิ่นเหม็นสำหรับอาตมาร่างกายนี้เป็นของน่ารังเกียจเหมือนถุงใส่อุจจาระเธออย่าหวังความรักจากจิตที่ว่างเปล่าเพราะเธอจะพบแต่ความทุกข์เหมือนแมลงบินเข้ากองไฟคำพูดของพระโมคคัลลาเปรียบเสมือนฟ้าผ่ากลางใจนางวิมลาได้รับรู้ถึงความผิดพลาดในชีวิตเธอจึงตัดสินใจละทิ้งอาชีพเดิมและประกาศตนเป็นอุบาสิกาผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่อมาเมื่ออายุมากขึ้นนางตัดสินใจออกบวชเป็นภิกษุณีด้วยความเพียรและปฏิบัติธรรมวิมาลาบรรลุอรหันตผลกลายเป็นผู้สงบเย็นอย่างแท้จริงเธอกล่าวอย่างปลื้มใจว่าเมื่อก่อนเรามัวเมาในความงามบัดนี้เรานั่งใต้ต้นไม้เข้าฌานโดยไม่มีวิตกกิเลสที่เคยผูกรัดเรามานานเราละได้เด็ดขาดหมดแล้วเราสงบเย็นอย่างแท้จริงนางวิมลาจึงเป็นตัวอย่างของการหลุดพ้นจากความหลงโลกจนสามารถค้นพบความสุขที่แท้จริงได้จากบทเรียนที่เราได้จากเรื่องของนางวิมาลานั้นจะเห็นได้ว่าความสวยงามไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนรูปสมบัติความมั่งคั่งและฐานะทางสังคมล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาการยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้มากเกินไปจะนำมาซึ่งความทุกข์ใจกิเลสเป็นต้นเหตุของความทุกข์ความอยากความโลภความหลงเป็นกิเลสที่ทำให้จิตใจไม่สงบสุขและเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงการปล่อยวางเป็นหนทางสู่ความสุขการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์และเป็นหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงเมื่อเรามองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิตเราจะพบว่าโลกไม่เคยทำให้เราเหนื่อยหรือว่าเราทุกข์หากแต่ความยึดมั่นถือมั่นในใจเราต่างหากที่สร้างความหนักหนาให้กับชีวิตคำสอนของหลวงพ่อชาได้เตือนให้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและเข้าใจความพอดีในชีวิตด้วยวิธีนี้เราจะสามารถเดินทางไปบนเส้นทางแห่งธรรมด้วยใจที่เบาสบายและเปลี่ยนไปด้วยสติและปัญญาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับฟังคลิปจากทางช่องสารธรรมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขทางธรรมให้กับทุกท่านได้หากท่านชอบเนื้อหานี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเดินทางไปกับธรรมะด้วยกันในทุกๆวันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ